นะคะก็มาบีฟให้สั้นๆมาบอกให้สั้นๆนะคะคือลักษณะของเชื้อโรคอันนี้นะคะที่มาจากซาสองตกแต่งพันธุกรรมแล้วก็ติดต่อร้ายแรงที่ว่าใช้เวลาไม่มากก็น็อกลงไปเลยนะคะรักษาไม่ทันก็แบบตายแบบอย่างเร็วเลยนะคะแล้วก็สองก็คือลักษณะการติดทำลายของเชื้อโรคเนี่ยมันจะเข้าสู่ปอด 89% ของคนไข้เคสเซสเนี่ยมันจะทำลายปอดนะคะแล้วก็น็อกไม่มีออกซิเจนนะคะพอยที่3นี่ก็คืออาการของมันที่สังเกตได้ง่ายก็คือนอกจากว่าอาการที่ลักษณะเหมือนว่าเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเหมือนคนเป็นหวัดคนเป็นภูมิแพ้คนเป็นอักเสบคนที่เป็นอะไรไข้ธรรมดานะฮะไอความแตกต่างของที่นอกเหนือไปจากนั้นที่แบบพอจะสังเกตได้สงสัยว่ามันใช่โคโรนาหรือโควิด-19 หรือเปล่าก็คือการที่ว่าระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือออกซิเจนไม่พอหายใจหอบเหนื่อยเร็วอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับออกซิเจนขาดออกซิเจนหรือว่าหายใจไม่ทันทำงานนิดหน่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยต้องการออกซิเจนมากกว่านี้นะคะแล้วก็อีกข้อที่สองก็คือไอแบบไม่มีเสมหะอาหารไอแห้งนะคะนี่สองอันนี้ที่สามารถที่จะพอจะสังเกตได้ว่ามากกว่า 50% นะคะว่าใช่นะคะแล้วก็อาการแล้วก็การที่อันนี้การที่แบบว่าคล้ายๆว่าคนสงสัยว่ามียารักษาไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไวรัสนี่ไม่มียารักษานะคะไวรัสธรรมดาจากในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มันอยู่ในร่างกายเรานะคะคือมันไม่ร้ายแรงมากเพราะว่ามันมีอิมมูนคือเราสู้กับมันได้นะคะแล้วเนี่ยมันถึงไม่เป็นอันตรายอะไรถึงชีวิตใช่ไหมอันนี้ไวรัสธรรมดานะคะแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในร่างกายเราเนี่ยค่ะพอร่างกายเราอ่อนแอมันก็จะขึ้นมาอีกไข้หวัดนะคะนั้นไวรัสธรรมดาก็ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นไวรัสที่ตัวใหม่เป็นแบรนด์เนมตัวใหม่นะคะร่างกายยังไม่มีอิมมูนอะไรเลยนะคะมันถึงตายนะแบบร่างกายแบบสู้ไม่ได้นะคะแพ้มันก็น็อกเลยนะคะอากาศไปที่ปอดแบบเข้าไปทำงานไม่ได้กับอวัยวะอย่างอื่นนะคะน็อกเลยนะคะก็ตายเร็วอันนี้เป็นลักษณะของการของเซลล์ไวรัสตัวนี้นะคะก็เรียกว่ามันไม่ใช่คิดว่าไม่มียารักษาก็ให้เปรียบเทียบเอาว่าไวรัสธรรมดายังไม่มียารักษานะคะอันนี้มันแรงกว่าไวรัสธรรมดาอันนี้ใช้เซนส์นะคะแล้วก็จากหน้ากากธรรมดาแล้วการป้องกันนะคะจากหน้ากากธรรมดานอกเพราะว่ามันเป็นไอแอร์บอลก็คือกระจายอยู่ในอากาศมีชีวิตอยู่ในอากาศแพร่พันธุ์อยู่ในอากาศได้ 3-4 ชั่วโมงนะคะนั่นคือความหมายของแอร์บอลนะคะแล้วก็การศึกษาในขนาดเนี้ยนะติดบนผิวหน้าเนี่ยเขาว่า 3-4 วันก็ยังอยู่นะคะแต่กี่วันจะนานกี่วัน15วันอันนี้เขาคงยังไม่มีเวลาวิจัยกันตอนนี้นะคะคือมีชีวิตอยู่ได้นานมากนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนสำคัญอีกอันนึงก็คือนอกจากแมสค์ที่ติดต่อโดยตรงแล้วนะมือนี่สำคัญนะคะอย่าต้องที่เขาบอกให้ล้างมือบ่อยๆเนี่ยนะเพราะว่าป้องกันการเราหน้าเนี่ยอย่าไปแตะเลยนะคะพยายามนึกอยู่ในใจว่าอย่าเอามือไปแตะหน้าหรือขยี้อะไรตามเนี่ยนะเพราะมันเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะไดเรกนำเชื้อเข้าไปได้ข้างในนะคะเพราะมือเนี่ยก็จะต้องนึกอยู่ตลอดว่าในช่วงเนี้ยจะเอามือต้องรักษามือให้สะอาดนะคะแล้วก็อย่าไปขยี้อะไรมั่วซั่วแตะอะไรมั่วซั่วอะไรลักษณะนั้นนะคะทีนี้เนี่ยกับกฎหมายเขามีการฟ้องร้องกันอยู่นะคะ
จะไม่ค่อยได้ยินกันยังไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยเขามีการฟ้องร้องจีนกันอยู่นะฮะก็ไม่รอดหรอกค่ะเขาคงจีนคงก็แก้ตัวไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าโดนลุมแน่นะคะมันก็น่านะคะอย่างน้อยก็อย่าให้เพราะถ้าเป็นสงครามเชื้อโรคจริงๆนะคะต้องเอาให้หนักใช่ไหมคะเพราะมันทั้งโลกเลยนะคะเศรษฐกิจนี่หลังนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงตกงานเท่าไหร่ไม่มีงานจะได้งานกันกลับมาไหมเพราะต่างคนก็ต่างไม่ต้องการใช่ไหมคะต้องเริ่มกันใหม่ใช่ไหมคะความเสียหายทั่วโลกคิดว่าเหลือขนาดนับคิดว่าแบบเหลือขนาดนับนะคะก็เขาคงจะไม่ปล่อยว่าผ่านไปนะคะเพราะมันจะมีครั้งที่สองใช่ไหมเพราะคนถ้าเกิดคนเจตนาทำนี่มันต้องมีครั้งที่สองนะค่ะก็คิดว่าเป็นประโยชน์สรุปสั้นๆนะคะเพื่อที่จะอาจจะช่วยชีวิตใครได้บ้างอะนะคะถือโอกาสกินเทสโรตีทำโรตีกินกับแกงเขียวหวานนะคะขอรับแต่จะล้างอีกทีนึงเพื่อความชัวร จะชิมโรตีให้ชิมโรตีให้ดูกินกับแกงเขียวหวานได้นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เลยการหนึ่งก็คือพยายามกินของร้อนทำร่างกายให้ที่นี่ต้องทำร่างกายให้อุ่นแต่ว่าในท็อปิกข้อนี่ก็คือเหมือนก็ของร้อนนี่มันเชื้อโรคแน่ใจว่าเชื้อโรคไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมคะเชื้อโรคมันก็จะตายในอุณหภูมิหนึ่งครึ่งเชื้อโรคเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็แนะนำให้กินของร้อนอันนี้เป็นโรตีที่ทำอร่อยค่ะโรตีกับแกงเขียวหวานที่สุดนะคะหวังว่าคนไทยคงช่วยกันให้รอดพ้นนะคะไม่ไม่รู้ว่าจะมีศักยภาพแค่ไหนเพราะว่าก็เป็นห่วงอะฮะก็อยากให้ทุกคนก็พูดอีกนะคะนอกจากเหมือนกับว่าย่างนอกจากครอบครัวตัวเองแล้วเนี่ยคนไทยทุกคนให้รอดพ้นจากวิกฤตอันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้